สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ทุกคนอยู่กับผมที่หลงโมเดลครับและแน่นอนครับอีกเช่นเคยครับผมก็จะมีโมเดลมาแกะรีวิวขายภาพให้กับทุกคนได้ดูกันเช่นเคยครับแต่ต้องบอกก่อนครับวันนี้พิเศษสุดๆจริงๆเพราะโมเดลที่ผมจะมาแกะในวันนี้นะผมเพิ่งได้มาถึงมือวันนี้สดๆร้อนๆเลยนะครับนั่นก็คือตัวนี้ครับผมโซโลจากค่าย PT Studio นี่โอ้โหเพิ่งมาถึงสดๆร้อนๆเลยนะนะแต่ต้องบอกก่อนครับวันนี้ผมไม่ได้มาแกะโซโลตัวนี้เพียงตัวเดียวนะครับผมยังมีอีกตัวหนึ่งนี่ครับผมลูฟี่นะครับจากค่าย PT Studio อีกเช่นกันครับทั้ง2ตัวนี้นะครับเป็นลายเดียวกันครับคือสเกล1ต่อ4เหมือนกันครับแต่ทุกคนสังเกตอะไรไหมความแตกต่างของกล่องนะลูฟี่ดูเด็กไปเลยอ่ะดูกล่องเล็กมากเออพอมีของมาส่งวันนี้นะครับผมก็แอบตกใจนิดนึงนะเพราะว่าเฮ้ยทำไมโซโลมันกล่องดูแบบมันกล่องใหญ่มากอ่ะแตกต่างจากลูฟี่นะตอนแรกผมมันคิดว่าเฮ้ยค่ายเขาได้ส่งของที่เราพีมาให้ผิดหรือเปล่าเนี่ยเออกล่องมันใหญ่มากนะครับแต่คิดว่าข้างในนะดีเทลรายละเอียดของโซโลก็น่าจะมีรายละเอียดที่ค่อนข้างเยอะกว่าลูฟี่อีกเช่นกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวยังไงเรามาแกะดูด้านในของเจ้า2ตัวนี้ไปพร้อมๆกันครับโอเคครับทุกคนครับตอนนี้ผมก็นำอุปกรณ์ของเจ้า2ตัวนี้นะครับออกมาวางเรียงเพื่อเตรียมประกอบเรียบร้อยนะครับสังเกตว่าลูฟี่ของเราเนี่ยต้องบอกอุปกรณ์น้อยมากนะมีแค่ตัวกับฐานนะแต่ตัดกับโซโลนี่รายละเอียดจะชิ้นส่วนจะค่อนข้างเยอะกว่าก่อนหน้านี้ครับผมลืมแจ้งทุกคนไปครับว่าโซโลตัวนี้นะครับเป็น Exclusive Version นะครับซึ่งจะแตกต่างจากเวอร์ชั่นปกติตรงที่ว่าเวอร์ชั่นปกตินะครับเขาจะมีฐานที่เป็นรูปเรือไปด้วยนะครับแต่ Exclusive Version เนี่ยจะมีแค่ฐานที่เป็นฐานแบบนี้นะครับฐานปกติธรรมดานะครับแล้วก็ใต้ฐานเนี่ยนะครับผมเพิ่งสังเกตเหมือนกันนะเขาจะไม่มีเลขหลักนัมเบอร์เหมือนกับลูฟี่นะครับนะครับพูดง่ายๆคือเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันที่ถูกกว่านั่นเองโอเคครับเดี๋ยวพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาประกอบทั้ง2ตัวนี้ไปพร้อมกัน
โอเคครับทุกคนครับตอนนี้ก็ประกอบเจ้า2ตัวนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะมันค่อนข้างแตกต่างกันอารมณ์2ตัวนี้นะลูฟี่นี่ประกอบง่ายมากๆนะครับมีแค่2ชิ้นนะคือส่วนตัวกับส่วนฐานเนี่ยโอ้โหลงล็อกปุ๊บจบไม่มีอะไรเลยนะแต่โซโลต้องบอกว่าแอบประกอบยากนิดนึงนะครับบางจุดนี่โอ้โหต้องแบบลุ้นเยอะเลยกว่าจะลงล็อกนะโดยเฉพาะจุดนี้ครับนี่จุดนี้ก็คือจุดที่ถือดาบโซโลนะครับต้องคือถ้าเราพยายามยัดไปเลยอ่ะมันไม่เข้านะครับเรียงเข้ามันยากนะแล้วก็มันเสี่ยงต่อการเสียหายแตกหักได้นะครับก็ผมก็ต้องใช้วิธีคือถอดตัวมันออกมาก่อนแล้วก็สอดดาบนะครับเข้าไปที่มือกับผ้ากับไอ้สายคาดเอวนะครับไอ้ผ้าคาดเอวเนี่ยเราค่อยเอาตัวประกบลงไปที่ส่วนท่อนล่างอีกทีนะครับเพื่อประกบยากนะมันต้องหาเหลี่ยมหาอะไรวางให้ดีนะครับแล้วก็บางชิ้นนะครับชิ้นส่วนบางชิ้นยกตัวอย่างเช่นตรงผ้านะครับผ้าสีแดงไม่ค่อยลงล็อกเท่าไหร่นะครับมันก็ต้องมีตัวช่วยก็คือตัวนี้ครับผมนะกาวดินน้ำมันนั่นเองครับ wow. อันนี้ก็คือแนะนำเลยครับมีติดไว้นะสำหรับคนเล่นเรซิ่งนะมีติดไว้นี่ไม่เสียหายเลยนะครับนะครับหลายๆจุดครับต้องใช้กาวดินน้ำมันช่วยยึดไว้เหมือนกันนะครับคือจุดแรกก็คือจุดนี้นะครับอีกจุดนึงนะครับอีก2จุดดีกว่าก็คือไอ้ผ้าด้านหลังนะครับแขนเสื้อน้ำจริงเป็นแขนเสื้อด้านหลังนี้นะครับผมก็ใช้กาวดินน้ำมันเนี่ยยึดไว้ทั้ง2จุดเหมือนกันนะครับจริงๆทางค่ายเขาก็ให้กาวดินน้ำมันมาด้วยนะสงสัยว่าน่าจะพอทราบปัญหาตรงนี้อยู่แล้วนะครับเขาก็ให้มาด้วยแต่ให้มา2ก้อนเล็กๆนะผมบอกเลยว่าใช้ไม่พอหรอกนะฮะก็เนี่ยครับก็เอายึดไว้ก็โอเคครับมีกาวดินน้ำมันก็ช่วยได้นะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ2ตัวนี้ที่ให้อารมณ์ค่อนข้างแตกต่างอารมณ์ค่อนข้างแตกต่างกับทินเทอร์นะในการประกอบกันโอเคครับโดยรวมก็ไม่ถือว่าแย่นะครับแต่ก็ไม่ได้ถือว่าดีมากพอได้อยู่2ตัวเลยโอเคครับทุกคนครับก็ต้องขอกราบขอบคุณทุกคนอีกเช่นเคยนะครับที่ติดตามมาจนถึงตอนท้ายของคลิปนี้นะครับแล้วก็ฝากให้ทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ใน Channel YouTube ของหลงโมเดลของเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับในการทำคลิปแกะโมเดลมารีวิวในครั้งต่อๆไปนะครับแล้วก็ผมสัญญานะครับว่าครั้งหน้านะครับผมจะหาโมเดลเจ๋งๆมาแกะรีวิวให้กับทุกคนได้รับชมกันอีกครับสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนครับสวัสดีครับ